ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าของเราอย่าลืมนะคะเพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe และเพื่อให้ได้ฟังคลิปก่อนใครต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในวงการบันเทิงไทยค่ะไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะถ้าจะเอ่ยชื่อประโลมแข่งขันแอดมั่นใจว่าทุกคนคงจะนึกหน้าไม่ออกแต่ถ้าแอดจะพูดว่าพิภพผู้พินโยดาวร้ายชื่อดังของหนังไทยน่าจะมีหลายๆคนต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวร้ายชื่อดังของเมืองไทยคนนี้ท่านแสดงภาพยนตร์มามากกว่า100เรื่องทำสติอะไรโอ้พี่ใหญ่ก็จะบ้าตามมาไปด้วยซะแล้วปล่อยคุยนะมันก็ออกจากคุกมันก็ต้องตัดผมสั้นสิไอ้บ้าและยังเป็นเจ้าของวลีที่ว่ากูจะยัดเยียดความเป็นผัวให้มึงเป็นไงคะนึกออกกันบ้างไหมคะเรามาย้อนดูประวัติพร้อมๆกันค่ะสำหรับคุณประโลมแข่งขันหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกในวงการบันเทิงว่าพิภพผู้พินโยนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2470เกิดที่กรุงเทพมหานครแถวตอกฝิ่นกรมสรรพสามิตเขตราชวัตรคุณพิภพมีพี่น้องทั้งหมด5คนคุณพิภพเป็นคนที่2เคยเรียนและเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนันทศึกษาแต่เรียนไม่จบม.6เพราะสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเจอมรสุมเนื่องจากคุณพ่อของคุณพิภพท่านได้เสียชีวิตและในที่สุดคุณพิภพจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียนต่อจากนั้นการเริ่มงานครั้งแรกของคุณพิภพก็คือการเป็นเด็กหุงข้าวกับเรือเดินทะเลซึ่งเรือดังกล่าวนั้นเป็นเรือส่งสินค้าไปยังหลายๆที่ตั้งแต่สงขลาตากใบหรือเกาะสมุยหรือแม้แต่ส่งไปยังต่างประเทศเช่นสิงคโปร์มาลายูเป็นต้นและมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เรือกำลังนำส่งสินค้าอยู่แถวเกาะสมุยนั้นเจอมรสุมทำให้เรือเดินทะเลสินค้านั้นแตกและลอยคอกลางทะเลแต่โชคดีมีเรือชาวประมงมาช่วยเหลือไว้ได้หลังจากนั้นคุณพิภพก็หันเหมาชกมวยแทนและชื่อในสมัยที่ชกมวยของคุณพิภพได้ใช้ชื่อว่าพิภพยนตกิจซึ่งชื่อในการชกมวยที่ว่าพิภพยนตกิจนั้นมิใช่ชื่อจริงของคุณพิภพแต่อย่างใดแต่เป็นชื่อในวงการมวยซึ่งได้มาจากง่ายๆเพราะในวันหนึ่งคุณพิภพได้นั่งรถสามล้อผ่านสะพานผ่านพิภพลีลามีสาวสวยยิ้มให้ทำให้คุณพิภพตัดสินใจใช้ชื่อสะพานเป็นชื่อนักมวยที่ว่าพิภพยนตกิจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณพิภพก็ได้ชกมวยไปเรื่อยๆตั้งแต่สุดแดนไทยและในต่างประเทศก็ตะเวนชกทั้งสิงคโปร์ปีนังมาเลเซียและอื่นๆอีกหลายที่ทางด้านแฟนหมัดมวยในยุคนั้นจะเรียกฉายาของคุณพิภพว่าไอแรดดงจอมตะลุยเพราะจากลีลาการชกเมื่อคุณพิภพได้ขึ้นชกทีไรนั้นทางด้านแฟนหมัดมวยเป็นได้สนุกสนานทุกทีคุณพิภพเคยชกมวยชิงแชมป์แต่ไม่เคยชนะจนในที่สุดก็รู้สึกเบื่อหน่ายในการชกซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุเพียง24ปีเท่านั้นกำลังเป็นหนุ่มร่างกายกำยำหล่อคมมีหลายคนมักบอกว่าเขาหล่ออย่างกับพระเอกหนังไทยสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และพระเอกสุรสิทธิ์ก็เป็นดาราคนโปรดของคุณพิภพด้วยแม้หลายคนจะไม่อยากให้เขาเลิกชกมวยเพราะตอนนั้นก็ถือว่ากำลังรุ่งแต่คุณพิภพเองก็ยืนกรานที่จะเลิกชกมวยสำหรับเส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นเริ่มแรก
เมื่อครั้งที่คุณถงไหสุวรรณทัตจะสร้างหนังเรื่องเกาะตะรุเตาก็เลยรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่มีคนมาสมัครมากมายทั้งไทยจีนแขกและผลของการคัดเลือกก็ได้พบว่าคุณพิภพได้รับคัดเลือกให้แสดงหนังดังกล่าวต่อมาปี2497คุณถงไหสุวรรณทัตได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้สร้างหนังอิงประวัติศาสตร์เรื่องขุนศึกน่านเจ้าซึ่งเป็นหนังฟอร์มใหญ่ใช้นักแสดงนับพันคนภายใต้การสนับสนุนของกองทัพบกในสมัยนั้นคุณถงไหสุวรรณทัตได้มอบบทพระเอกให้กับคุณพิภพและหนังก็ได้ออกฉายในปีพุทธศักราช2499ในช่วงนั้นเหมือนคุณพิภพจะถูกโฉลกกับกองทัพเพราะผลงานต่อมาก็แสดงเป็นพระเอกให้กับกองดุริยางค์ทหารเรือที่ได้ผลิตหนังออกมาเป็นเรื่องแรกในเรื่องรันตาบุรังและออกฉายในปีพุทธศักราช2499เช่นเดียวกันและถือได้ว่าปีนั้นเป็นปีทองของคุณพิภพที่ได้เล่นหนังใหญ่และเป็นพระเอกถึง2เรื่องไม่เท่านั้นและในปีถัดมาก็ได้มีผลงานออกมาเป็นหนังพุทธประวัติชูชกกันหาชาลีเรื่องนี้คุณพิภพรับบทเป็นพระเวสสันดรต่อมาก็ได้กลายเป็นดาราดาวร้ายยอดฮิตคุณพิภพรับบทพระเอกได้ไม่กี่เรื่องก็หันเหมารับบทร้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นในช่วงแรกคุณพิภพก็จะคิดหนักจะรอเป็นพระเอกอย่างเดียวงานก็เข้ามาน้อยอาชีพชกมวยก็เลิกแล้วคิดตรงกันข้ามถ้าเขารับบทเป็นผู้ร้ายตลอดงานการแสดงก็น่าจะเยอะกว่าบทพระเอกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงตัดสินใจยอมรับบทร้ายแทนสำหรับบทร้ายนั้นที่มีเล่นมากมายคู่กับพระเอกตั้งแต่ยุคก่อนมิตรชัยบัญชาจนมาถึงยุคมิชัยบัญชาและยุคของสรพงษ์ชาตรีถือว่ายาวนานมากกว่าร้อยเรื่องกันเลยทีเดียวหลังจากเป็นนักแสดงไปได้สักระยะหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายหน้าตาตัวเองคุณพิภพจึงได้ตัดสินใจโกนหัวให้เหมือนดาราฮอลลีวูดยูลบินเนอร์กลับกลายมาเป็นเรื่องดีและเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของคุณพิภพผู้พินโยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเอ็งระวังคุณพิภพผู้พินโยเจ้าของเอกลักษณ์ศีรษะโล้นดาวลายที่โกนผมเล่นภาพยนตร์มามากกว่าร้อยเรื่องและเป็นดาวลายที่มีบุคลิกต้องรูปหัวเมื่อเวลาไม่สบอารมณ์ส่งให้ชื่อพิภพผู้พินโยเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศด้วยวลีที่ว่าฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอหลังจากนั้นในเวลาต่อมาหลังจากที่หนังไทยเริ่มซบเซาคุณพิภพก็ยึดอาชีพขายอาหารอีสานอยู่ที่บางแสนจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะเริ่มกิจการในช่วงบั้นปลายของชีวิตทางด้านครอบครัวคุณพิภพได้สมรสกับคุณสมพิษมีทายาทด้วยกัน2คนและเขาก็เป็นดาวร้ายที่รุ่งเรืองอย่างมากในช่วงหนังบู๊ครองตลาดในปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมาก่อนจะจบชีวิตลงด้วยโรคเบาหวานเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ที่โรงพยาบาลปทุมธานีอายุรวมได้76ปีและฐาปนกิจที่วัดศรีมหาธาตุบางเขนขอขอบคุณคุณพิภพผู้พินโยได้นำเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่ลูกหลานฟังเพราะครั้งหนึ่งผลงานของท่านเคยนำมาซึ่งความสุขความสนุกสนานและเสียงหัวเราะมาสู่ท่านผู้ชมทุกคนด้วยจิตคารวะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ